พ่อบ้านใจกล้ามีหนาว iOS 15สามารถตาม iPhone ได้แล้วถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะปิดเครื่องอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่ทาง Apple เนี่ยไม่ได้บอกเราในงานเปิดตัวนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้บอกเลยค่ะว่าเหมาะมากๆกับใครเนี่ยที่ทำ iPhone หายนะคะหรือว่าโดนขโมยหรือว่าใครเนี่ยที่ต้องการติดตามแฟนหรือว่าใครสักคนเนี่ยฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆเลยโดยฟีเจอร์นี้เราสามารถ Find My ได้นะคะถึงแม้ว่าเครื่องของ iPhone เราเนี่ยจะปิดอยู่ก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยแต่สำหรับพ่อบ้านใจกล้าแล้วเนี่ยมีหนาวแน่นอนค่ะซึ่งใน iOS รุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะปิดเครื่องแบบดับสนิทเลยใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ย Find My แล้วไม่เจอเครื่อง iPhone ของเราค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยที่โดนขโมยเครื่องไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเศร้าเลยนะเพราะว่าหาไม่เจอแน่นอนค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มีข่าวลือออกมาว่า iOS 15เนี่ยเขาจะมีการทำฟีเจอร์ใหม่ออกมาก็คือเมื่อเราเนี่ยปิดเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านหน้าจอนะคะก็ฟีเจอร์นี้จะช่วยในการป้องกันการโดนขโมยแล้วก็ปิดเครื่องหนีแล้วก็หาเครื่องไม่เจอนั่นเองค่ะแต่ในตอนนี้นะคะก็มีการเปิดตัว iOS 15ออกมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีวี่แววของฟีเจอร์นี้ออกมาเลยค่ะแต่มีฟีเจอร์นี้มาแทนค่ะซึ่งใน iOS 15นี้เขาก็ได้มีการจัดการระบบประหยัดพลังงานแบบใหม่ขึ้นมานะคะที่มีฟีเจอร์เด็ดเลยก็คือเมื่อเราเนี่ยปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปิดเครื่องทิพย์ค่ะทุกคนไม่ได้ปิดเครื่องสนิทแบบ iOS รุ่นก่อนๆ นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็คือเมื่อเราปิดเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องอ่ะก็จะอยู่ในสถานะที่ใช้พลังงานที่ต่ำมากๆโดยการทำงานของเครื่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของ AirTag เลยค่ะเลยทำให้อุปกรณ์ใกล้เคียงเราเนี่ยสามารถจับสัญญาณของบลูทูธได้ค่ะทำให้ถึงแม้ว่าเราปิดเครื่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถตามหา iPhone ของเราได้ค่ะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อเราเนี่ยโดนขโมยเครื่องไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถตามหา iPhone ของเราได้อยู่ค่ะแต่สำหรับพ่อบ้านแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีหนาวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วเนี่ยก็ตามเจอ ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่ทาง Apple เนี่ยได้อุบอิบเอาไว้ค่ะไม่ได้บอกเราในวันเปิดตัวนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยเมื่อเราปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนใต้เครื่องนะคะว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดปิดเครื่องทิพย์แล้วนะซึ่งมันก็จะขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เสริมความปลอดภัยให้กับตัวของ iPhone ได้ดีเลยทีเดียวค่ะโดย iOS 15นี้เราสามารถอัปเดตได้ปลายปีนี้นะคะก็ถ้าใครเนี่ยที่รอฟีเจอร์นี้อยู่ก็อาจต้องรอนิดนึงนะคะยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอติรีวิวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันสำหรับวันนี้เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ